สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับพบกันเช่นเคยนะครับกับรายการเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านวันนี้ก็ตรงกับวันอังคารที่2เดือนสิงหาคมปีพุทธศักราช2565นะครับเราเจอกันในช่วงสายๆแบบนี้มีเรื่องราวที่จะมาบอกกล่าวกันในช่วงแรกของรายการก็จะเป็นช่วงเจาะเศรษฐกิจนะครับเรื่องราวของมาตรการที่จะรักษาระดับการบริโภคภายในประเทศปี2565ระยะที่2นะครับซึ่งก็จะมีอยู่หลายโครงการด้วยกันเดี๋ยวรายละเอียดที่จะมาพูดคุยกันนะครับกับคุณกาญจนาตั้งปกรณ์ผู้อำนวยการสำนักนโยบายภาษีสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในช่วงเจาะเศรษฐกิจนะครับส่วนอีกช่วงนึงจะเป็นช่วงแหล่งทุนครับวันนี้เรื่องของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือว่าธกส.นะครับได้มีการเตรียมมาตรการที่จะให้ความช่วยเหลือกับพี่น้องชาวสวนลำไยแล้วนะครับโดยเตรียมวงเงินเอาไว้ประมาณ 1,000 ล้านบาทรายละเอียดจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวพูดคุยกับคุณพงพันธ์จงรักผู้ช่วยผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือว่าธกส.นะครับในช่วงแหล่งทุนครับธนาคารออมสินนะครับได้ออกผลิตภัณฑ์ทางการเงินเป็นเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ 2.5 ปีนะครับซึ่งเงินฝากจะต้องมีระยะเวลาการฝากนานสูงสุดคือ30เดือนนะครับแล้วก็จะมีผลตอบแทนในรูปแบบของอัตราดอกเบี้ยเป็นแบบสเต็ปอัพจ่ายดอกเบี้ยตามช่วงเวลาของการฝากนะครับโดยการฝากเงินช่วงระหว่างเดือนที่1ถึงเดือนที่6นั้นอัตราดอกเบี้ยที่จะได้รับคือ 0.625 ต่อปีนะครับเดือนที่7ถึงเดือนที่12จะได้รับร้อยละ1ต่อปีเดือนที่13ถึงเดือนที่24จะได้รับร้อยละ 1.25 ต่อปีและเดือนที่25ถึงเดือนที่30นะครับจะได้รับร้อยละ5ต่อปีหรือว่าคิดเป็นอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 1.83 ต่อปีรายได้จากอัตราดอกเบี้ยนั้นไม่ต้องเสียภาษีแต่อย่างใดนะครับซึ่งเทียบเท่ากับดอกเบี้ยเงินฝากประจำร้อยละ 2.15 ต่อปีซึ่งการเปิดรับฝากนั้นจะเปิดสำหรับบุคคลธรรมดาที่มีอายุตั้งแต่7ขวบขึ้นไปนะครับการเปิดบัญชีขั้นต่ำจำนวน 1,000 บาทครับ1คนสามารถเปิดบัญชีได้มากกว่า1บัญชีเปิดรับฝากแล้วนะครับที่ธนาคารออมสินทุกสาขาทั่วประเทศครับวันนี้รายการเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านเราจะมอบกระบอกน้ำนะครับจากบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมหรือว่าบสย.จำนวน1รางวัลเท่านั้นนะครับให้กับท่านผู้ฟังที่ร่วมสนุกกับทางรายการด้วยการตอบคำถามและก็ส่งคำตอบของท่านผ่านมาทาง SMS นะครับที่หมายเลข422-1075 422-1075หรือว่าทาง Facebook Live ก็เข้าไปที่เพจเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านก็ได้นะครับเดี๋ยวเราจะใช้ระบบการสุ่มจากคอมพิวเตอร์เพื่อคัดเลือกรายชื่อผู้โชคดีวันนี้1ท่าน1รางวัลเท่านั้นนะครับส่วนจะเป็นใครหรือทางรายการจะติดต่อกลับไปเองนะครับนอกจากนี้ครับทางรายการได้เพิ่มช่องทางในการรับชมย้อนหลังนะครับผ่านทาง YouTube พิมพ์คำว่าเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านและสำหรับท่านผู้ชม Facebook ที่กดไลค์กดแชร์รายการในแต่ละเดือนนะครับเดี๋ยวทางรายการก็จะใช้ระบบการสุ่มคัดเลือกผู้โชคดีเพียงเดือนละ1ท่านเพื่อที่จะมอบของขวัญพิเศษให้กับท่านผู้โชคดีด้วยนะครับมาถึงช่วงกิจกรรมวันนี้ครับให้ข้อมูลกับท่านผู้ฟังก่อนข้อมูลมีอยู่ว่าธนาคารออมสินนะครับร่วมได้ออกสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำเป็นซอฟต์โลนนะครับเพื่อการรีโอเพนธุรกิจโรงแรมและก็ซัพพลายเชนโดยจะมีวงเงินไม่เกินรายละ5ล้านบาทนะครับอัตราดอกเบี้ยในช่วง2ปีแรกจะเป็นอัตราดอกเบี้ยแบบคงที่นะครับอยู่ที่ร้อยละ 1.99 ต่อปีทวนอีกครั้งนะครับธนาคารออมสินครับร่วมขับเคลื่อนสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำหรือว่าซอฟต์โลนรีโอเพนธุรกิจโรงแรมและก็ซัพพลายเชนนะครับโดยอัตราดอกเบี้ยในช่วง2ปีแรกจะเป็นอัตราดอกเบี้ยแบบคงที่อยู่ที่ร้อยละ 1.99 ต่อปีวงเงินสินเชื่อรายละไม่เกิน5ล้านบาทนะครับนี่เป็นข้อมูลส่วนคำถามครับถามท่านผู้ฟังว่าสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำหรือว่าซอฟต์โลนรีโอเพนที่ธนาคารออมสินได้ดำเนินการนะครับเพื่อเป็นการขานรับนโยบายของรัฐบาลนั้นได้มีการกำหนดวงเงินสินเชื่อเอาไว้เนี่ยนะครับรายละไม่เกินจำนวนเท่าไหร่ส่งคำตอบมานะครับ SMS 422-1075 Facebook Live เข้าไปที่เพจเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านนะครับสำหรับรายชื่อผู้โชคดีครับประจำวันที่1สิงหาคมจากกรุงเทพมหานครนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับคุณพัชราพรกลิ่นเกษรด้วยนะครับเอาละครับช่วงนี้ครับช่วงจอดเศรษฐกิจเดี๋ยวเราไปพูดคุยกันเรื่องของมาตรการในการที่จะรักษาระดับการบริโภคภายในประเทศปี2565ระยะที่2นะครับที่มาที่ไปตรงนี้เป็นอย่างไรพูดคุยกับคุณกาญจนาตั้งปกรณ์ผู้อำนวยการสำนักนโยบายภาษีสำนักงานเศรษฐกิจการคลังนะครับตอนนี้อยู่ในสายแล้วสวัสดีครับคุณกาญจนาครับสวัสดีค่ะคุณศิรพัฒน์ก็ย้อนกลับนิดนึงแล้วกันนะครับมาตรการรักษาระดับการบริโภคภายในประเทศนี่ที่มาที่ไปเป็นยังไงบ้างครับคุณกาญจนาครับ
ได้ค่ะก่อนอื่นเราก็ได้มีการดูนะคะทบทวนสิ่งที่ได้ดำเนินการในส่วนที่ผ่านมากับมาตรการเมื่อช่วงต้นปีที่ได้รับความเห็นชอบเรียกว่าระยะที่หนึ่งแล้วกันมาตรการรักษาระดับบริโภคภายในประเทศนะคะซึ่งเราได้ติดตามประเมินแล้วก็เห็นว่าสถานการณ์ของโควิดถึงแม้จะเริ่มคลี่คลายลงทุกๆอย่างได้เริ่มเปิดตัวกับมาดำเนินการแล้วแต่กิจกรรมทางเศรษฐกิจและความเชื่อมั่นของผู้บริโภคเนี่ยยังจำเป็นจะต้องมีการปรับตัวให้กลับมาฟื้นคืนได้เต็มตัวอย่างปกติซึ่งผลกระทบของโควิดจะพูดไปว่าตอนนี้ก็ยังมีอยู่นะคะบางคนก็ได้รับผลกระทบอยู่โดยเฉพาะกลุ่มที่เป็นฐานรากในการดำรงชีวิตต่างๆยังมีความจำเป็นที่ภาครัฐจำเป็นต้องเข้าไปช่วยสนับสนุนนะคะดังนั้นภาครัฐก็เล็งเห็นความสำคัญดังกล่าวว่าการสนับสนุนฟื้นตัวของเศรษฐกิจเนี่ยจะจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีความต่อเนื่องแล้วก็ทั่วถึงโดยการผ่านการเพิ่มอุปสงค์และอุปทานภายในประเทศนะคะโดยช่วยผู้ประกอบการที่ให้มีรายได้ขายสินค้าได้แล้วก็มีขายบริการได้ตลอดห่วงโซ่อุปทานแล้วก็ลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนครับดังนั้นการช่วยเหลือและเยียวยามันทันเอาผลกระทบในช่วงโควิดเนี่ยยังจำเป็นมีอยู่ประชาโดยเฉพาะประชาชนกลุ่มเปราะบางก็เลยจำเป็นต้องรักษาแรงกระตุ้นทางด้านเศรษฐกิจในช่วงปลายปี2565จึงมีเป็นที่มาที่ไปของการเสนอ3โครงการคู่ขนานอยู่ภายใต้มาตรการรักษาระดับการบริโภคภายในประเทศระยะที่2ค่ะครับเป็นโครงการอะไรบ้างครับคุณจนาก็จะมีทั้งโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งเป็นระยะที่5แล้วนะคะครับโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษนะคะอันนี้เรียกว่ากลุ่มเปราะบางที่เดิมเคยเป็นกลุ่มที่ไม่มีสมาร์ทโฟนหรือคู่เข้าสมาร์ทโฟนอันนี้ของเราชนะต่อเนื่องกันมาเรื่อยๆนะคะซึ่งใช้ผ่านบัตรประชาชนอันนี้เป็นระยะที่3แล้วก็โครงการคนละครึ่งระยะที่5ค่ะ อันนี้จะ3โครงการหลักในสำหรับมาตรการนี้ค่ะลองไล่เรียงได้ไหมครับคุณกัญจนาฮะได้เลยค่ะก็ทั้ง3โครงการนี้คงเป็นที่คุ้นเคยหรือคุณรับทราบกันดีของประชาชนอยู่แล้วนะคะมันมีมาถึง5ระยะและมีแต่คนรอครับเมื่อไหร่จะออกมาเรื่อยๆค่ะก็ไม่ได้มีอะไรแตกต่างจากครั้งเดิมนะคะโครงการเพิ่มกำลังซื้อของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนี่ก็จะเป็นส่วนที่on top หรือเพิ่มเติมจากค่าอุปโภคบริโภคที่บัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้ทุกๆเดือนอยู่แล้วนะคะ บางคนได้200 300แต่อันนี้ก็จะคือให้ทุกๆคนเท่ากัน200บาทต่อเดือนเป็นระยะเวลา2เดือนค่ะคือทั้งหมดตลอดโครงการก็คือ400บาทต่อคนนะคะคเริ่มต้นเงินที่จะเข้าไปวงเงินเนี่ยเข้าไปในบัตรคือวันที่1กันยายนและก็1ตุลาคม2รอบ2งวดก็ใช้ผ่ายได้ใช่ค่ะใช้จ่ายได้ที่ร้านธงฟ้าตามที่บัตรประชารัฐ อนุญาตแล้วก็ร้านคนละครึ่งด้วยสำหรับวงเงินดังกล่าวนะคะเพราะมันมีโครงการคนละครึ่งคู่ขนานกันไปความแตกต่างของโครงการเพิ่มกำลังซื้อระยะที่5นี้นะคะแตกต่างจากระยะที่4อย่างไรก็คือว่าจากเดิมเนี่ยถ้าเป็นผู้มีบัตรแล้วก็ต้องใช้แต่โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไปแต่ความแตกต่างครั้งนี้คือว่าหากผู้มีบัตรอยากจะใช้โครงการคนละครึ่งจำเป็นจะต้องสละสิทธิ์โครงการสวัสดิการแห่งรัฐสละสิทธิ์นี้หมายถึงว่าไม่มีสิทธิ์กลับมาใช้โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอันนี้ของปี6061ได้ไม่นับรวมกับที่กำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการที่จะลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่นะคะถ้าสมมติว่าท่านสละสิทธิ์ณวันนี้เพื่อไปใช้โครงการคนละครึ่งเนี่ยหากมีการลงทะเบียนรอบใหม่ของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐท่านยังสามารถไปสมัครได้อยู่แต่โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปัจจุบันหากท่านสละสิทธิ์แล้วท่านก็จะไม่ได้รับความช่วยเหลือทั้งค่าเดินทางค่าก๊าซหรือว่าค่าอุปโภคบริโภคที่ต่อไปยังจะได้200 300อ่ะนะคะแล้วก็การที่ไปสมัครเข้าโครงการคนละครึ่งเนี่ยก็ต้องขึ้นอยู่กับเงื่อนไขแล้วก็การเปิดรับสิทธิ์ของโครงการคนละครึ่งด้วยแต่อย่างน้อยเรามีโอกาสให้ท่านเลือกได้คือจากเดิมท่านอาจจะบอกว่าฉันไม่อยากได้แค่200ต่อเดือนฉันอยากจะได้ของท่านคอร์เรคเตอร์อันนี้เรามีแต่ท่านก็ขอให้พิจารณาดีๆเพราะว่าเนื่องจากหากท่านสละเสร็จแล้วเนี่ยท่านจะกลับมาใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้ตรงนี้ต้องเอาให้เคลียร์ก่อนกัญจนาฮะคือหมายถึงว่าถ้าสละเสร็จปุ๊บเราก็ไม่การันตีว่าคุณจะได้คนละครึ่งหรือเปล่าถูกไหมฮะถูกค่ะไม่การันตีนะฮะย้ำนะฮะไม่การันตีค่ะต้องขึ้นอยู่กับว่าสิทธิ์คนละครึ่งมีเพียงพอหรือท่านสมัครผ่านหรือเปล่าครับอันนี้ขึ้นอยู่กับท่านดังนั้นหากท่านต้องพิจารณาดีๆนะคะไม่ใช่ว่าเดี๋ยวสละเสร็จแล้วคิดว่ากลับมาใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้อีกรอบหนึ่งไม่ได้นะบัตรสวัสดิการแห่งรัฐถูกค่ะบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็มี
สวัสดิการที่อยู่ภายใต้บัตรอยู่แล้วอย่างที่เรียนว่ามีอุปโภคบริโภค200-300มีวงเงินค่าเดินทางมีค่าก๊าซค่าน้ำรวมอยู่ในนั้นที่ได้แล้วถูกค่ะดังนั้นขอให้ท่านพิจารณาดีๆถัดมาก็จะเป็นโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการได้ความช่วยเหลือเป็นพิเศษหรือกลุ่มเป้าหมายแก่ที่เรียนนะคะอันนี้จะเป็นระยะที่3ซึ่งคล้ายคลึงกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐคือได้วงเงิน200บาทต่อเดือนระยะเวลา2เดือนก็คือ400บาทเริ่มวงเงินเข้าไปในบัตรประชาชนเนี่ยวันที่1กันยายนและวันที่1ตุลาคมวงเงินไม่สะสมนะคะก็คือว่าหากท่านไม่ใช้200บาทในเดือนกันยายนเนี่ยเดือนถัดมาก็จะถูกตัดสิทธิ์แล้วก็ตั้งวงเงินใหม่200บาทค่ะซึ่งอันนี้จะมีกลุ่มนี้จะมีคนอยู่ประมาณ2ล้านคนนะคะซึ่งสืบเนื่องมาจากกลุ่มโครงการเราชนะตามที่เรียนไว้นะคะก็คือกลุ่มนี้เช่นเดียวกันหากไม่อยากได้รับสิทธิ์ภายใต้โครงการนี้เนี่ยท่านสามารถไปสมัครเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งได้แต่ก็ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของโครงการคนละครึ่งว่ามีว่างมีสิทธิ์เหลืออยู่หรือเปล่านะคะต้องสมัครภายในวันที่25สิงหาคมค่ะครับอันนี้เดี๋ยวต้องให้ท่านชัดเจนก่อนว่ามันจะเหมือนกับกลุ่มที่1ถูกไหมฮะว่าถ้าเกิดไปสมัครเสร็จปุ๊บเนี่ยท่านจะกลับเข้ามาคืนไม่ได้ถ้าเกิดกรณีท่านไม่ได้ผ่านการกดเกณฑ์ตรงนั้นนะครับถูกค่ะนะครับเพราะฉะนั้นถ้าถามอย่างนี้ได้ไหมกว่าจะนาแบบง่ายๆเลยว่ามูลค่าที่เราใช้อยู่นะครับในโดยเฉพาะบัตรเดิมเนี่ยผมเรียกบัตรเดิมกับบัตรใหม่แล้วกันนะฮะบัตรเดิมเนี่ยกับบัตรที่จะสมัครสมมุติว่าถ้าเกิดเราตัดสินใจว่าจะไปเราจะรู้ได้ยังไงว่าอันไหนมันมีมูลค่ามากกว่ากันนะคุณกัญญาหมายถึงสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าโครงการคนละครึ่งคะทั้งสองอย่างนะฮะโอเคบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตามที่เรียนว่าไม่ต้องมีการเป็นวงเงินสิทธิ์ที่เข้าไปให้ในบัตรเลยนะคะ200บาทโดยที่ท่านไม่สมทบเงินอีกครึ่งหนึ่งเข้ามาคนละครึ่งเนี่ยต่างกันคนละครึ่งคือท่านใช้จ่ายเท่าไหร่ท่านต้องสมทบอีกครึ่งหนึ่งเข้ามาโดยค่าช่วยเหลือ150บาทดังนั้นเงินของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรประชาชนท่านมีวงเงิน200บาทที่ท่านไปซื้อสินค้าได้เลยทั้งวงเงินไม่ต้องจ่ายเพิ่มส่วนถูกนะฮะไม่ต้องจ่ายเพิ่มแต่คนละครึ่งท่านต้องจ่ายเพิ่มนะถูกค่ะท่านต้องมีเงินในเป๋าตังค์ด้วยบัตรสวัสดิการแห่งรัฐคือท่านใช้บัตรบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของท่านหรือกลุ่มบัตรเปราะบางก็คือใช้บัตรประชาชนท่านได้เลยไม่ต้องไปสมัครผ่านโทรศัพท์อ๋อถ้าเลือกเอาแต่ถ้าเป็นผมเลือกอย่างเดิมดีกว่าสรุปแล้วค่ะค่ะก็คือถ้าอันนี้เป็นแค่ทางเลือกเพราะว่าเราก็ได้เสียงมีการเรียกร้องเข้ามาหรือว่าทำไมถึงเปลี่ยนโครงการไม่ได้เราก็มีออปชั่นขึ้นมาแต่อยากให้ท่านเป็นผู้พิจารณาตัดสินใจด้วยตัวท่านเองสำหรับถ้าเป็นบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยท่านมีการเวลาตัดสินใจถึงวันที่15สิงหาคม2565เพราะว่าเรารับคืนบัตรจนถึงวันที่15สิงหาคมแต่หลังจากนั้นท่านจะไม่สามารถเปลี่ยนโครงการได้ไม่ได้ละส่วนบัตรประชาชนก็คือเพิ่มกำลังซื้อความช่วยเหลือพิเศษเนี่ยสามารถสมัครคนละครึ่งได้ถึงวันที่25สิงหาคมครับนะคะวันจะต่างกันเรามีในแถลงข่าวกระทรวงการคลังที่ชัดเจนนะคะหรือว่าในเว็บไซต์คนละครึ่งก็ได้มีการระบุที่ชัดเจนสามารถเข้าไปดูได้ค่ะอันนี้ดีครับผมกลัวอย่างเดียวคนนิดเดียวเองควรจะนาว่าเดี๋ยวจะมีการไปพูดจากันในโลกโซเชียลแล้วก็ไปลือกันไปต่างๆนานาทุกคนเข้าใจว่าเอ๊ะเอามันทั้งสองโครงการเลยได้ไหมอะไรทำนองนี้ครับจะไปกันใหญ่เลยควรจะนาทีนี้ไม่สามารถซ้ำซ้อนกันได้ค่ะซึ่งอันเนี้ยถ้าเป็นประชาชนกลุ่มเดิมก็คือแถลงข่าวทุกแถลงข่าวของส่วนการคลังหรือการดำเนินการทุกระยะของเราจะไม่สามารถซ้ำซ้อนกันได้อยู่แล้วคือประชาชนจะทราบว่าหากท่านเป็นบัตรสวัสดิการแห่งรัฐท่านมาสมัครคนละครึ่งมันจะมีพับอัพขึ้นมาว่าท่านไม่สามารถเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งได้เนื่องจากท่านเป็นผู้มีสิทธิ์ภายใต้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐค่ะครับดังนั้นมันจะไม่ซ้ำซ้อนกันกลับมาที่โครงการคนละครึ่งใช่ใช่นะคะค่ะอันนี้ก็คงไม่ได้แตกต่างเลยจากอันเดิมก็ยังสนับสนุนวงเงินค่าอาหารเครื่องดื่มสินค้าทั่วไปบริการนวดสปาทำผมทำเล็บแล้วก็บริการขนส่งสาธารณะยกเว้นสลากกินแบ่งเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ผลิตภัณฑ์ยาสูบบัตรกำนันบัตรเงินสดซึ่งสิ่งที่ยกเว้นเนี่ยเป็นเหมือนเดิมแล้วก็สิ่งที่ให้ก็เหมือนกับประหยัดที่4ถูกต้องค่ะสิ่งที่เปลี่ยนแปลงก็คือวงเงินที่ให้คือไม่เกิน800บาทต่อคนนะคะตลอดระยะโครงการภาครัฐก็ยังช่วยเหลือในอัตรา150โดยไม่เกิน50บาทต่อวันค่ะซึ่งอันนี้เป็นส่วนที่ภาครัฐสนับสนุนการเริ่มโครงการเริ่มใช้จ่ายนะคะตั้งแต่วันที่1กันยายนถึง31ตุลาคมท่านจะใช้จ่ายวันไหนก็ได้ในช่วงระยะเวลา2เดือนนี้สำหรับคนเดิมนะคะที่เคยใช้สิทธิ์ในระยะ4ค่ะต้องใช้สิทธิ์นะคะไม่ใช่แค่สมัครผ่าน
มีคนใช้สิทธิ์ที่ระยะที่4มีทั้งสิ้น 26,269,634 คนนี้นะคะครับท่านสามารถกดยืนยันสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่19สิงหาคมแต่ท่านไม่จำเป็นต้องรีบกดตั้งแต่6โมงเช้าทุกทั้ง26ล้านคนนะคะท่านสามารถทยอยได้เพราะว่าการเริ่มใช้สิทธิ์ของท่านคือเริ่มใช้สิทธิ์ตั้งแต่1กันยายนอ๋อไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบบอกว่าถูกไม่ต้องรีบท่านมีสิทธิ์ของท่านอยู่แล้วสำหรับเดิมระยะที่4นะคะท่านจะกดวันไหนก็ได้ก็ก่อนใช้จ่ายวันที่1กันยายนอันนี้คือ26ล้านคนนะฮะมีอยู่แล้วนะฮะใช่ค่ะใช่ค่ะคนที่เคยใช้สิทธิ์คนระยะที่4ท่านจะต้องทราบว่าตัวเองเคยใช้สิทธิ์แล้วในระยะ4ดังนั้นท่านสามารถเริ่มกดยืนยันได้แต่19สิงหาคมโดยไม่ต้องรีบค่ะกดหลังตอนนั้นก็ได้กดวันที่25สิงหาคมก็ได้สิทธิ์ท่านยังอยู่แต่เริ่มใช้จ่ายวันที่1กันยายนขอเพียงท่านต้องใช้จ่ายก่อนวันที่14กันยายนก่อนเวลา 22:59 นหากท่านไม่ใช้จ่ายภายในเวลาที่กำหนดสิทธิ์ของท่านจะถูกตัดก็คือ14วันถูกไหมฮะถูกค่ะ14วันเริ่มใช้จ่ายวันที่1แล้วก็ไปถ้าภายใน14วันถ้าไม่ใช้จ่ายถึงเวลา 23:00 นอย่างที่บอกเมื่อสักครู่นี้เนี่ยก็แปลว่าไม่มีสิทธิ์ใช้แล้วจบเลยจบข่าวถูกค่ะก็เหมือนเดิมนะฮะกติกามันก็เหมือนเดิมนะฮะใช่ถ้าคุณพิรพัฒน์คุณเคยก็คือเราไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงกติกามีแค่เงินแล้วก็จำนวนคนที่เข้าร่วมโครงการจะมีเล็กขึ้นลงเล็กน้อยตามความเหมาะสมที่เราได้ประเมินจากโครงการเดิมๆที่ผ่านมานะคะค่ะสำหรับคนใหม่ที่มีสิทธิ์นี่แหละนี่แหละแต่ที่เรียนว่ายังเหลืออยู่จากคนเดิมนะคะเหลืออยู่ที่ 233,366 โอ้ไม่เยอะนะฮะเราค่ะเนื่องจากเรากำหนดสิทธิ์ครั้งนี้ทั้งหมดทั้งทั้งโครงการคือ 26.5 ล้านคนค่ะอ๋อครับก็หักลบจากจำนวนคนที่เคยใช้สิทธิ์ในระยะที่4แล้วเราก็ยังเหลือสิทธิ์ใหม่ให้กับคนกลุ่มใหม่อยู่ 200,000 กว่าคนครับครับก็หลักการก็เหมือนกันใช่ไหมคนสมัครใหม่สมัครใหม่ก็คือเข้าโครงการสมัครได้ตั้งแต่วันที่19สิงหาคมนะคะครับตั้งแต่6นาฬิกาหากท่านเป็นคนที่เคยใช้สิทธิ์โครงการรัฐอื่นๆที่ไม่ใช่โครงการคนละครึ่งท่านก็สมัครผ่านเป๋าตังค์ได้หรือท่านจะสมัครเข้าผ่านเว็บไซต์คนละครึ่ง .com ก็ได้เช่นเดียวกันแต่สำหรับคนใหม่เลยไม่เคยเข้าร่วมโครงการใดๆของรัฐเลยท่านก็ต้องเข้าผ่านกระบวนการ www. คนละครึ่ง .com คนละครึ่ง .com แล้วก็จะต้องถูกค่ะต้องมีการตรวจสอบข้อมูลต่างๆโดยที่คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการก็เหมือนเดิมค่ะต้องเป็นไทยมีบัตรประชาชนนะคะมีอายุ18บริบูรณ์ในวันที่ลงทะเบียนนะคะแล้วก็ไม่เป็นผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐข้อมูลณวันที่15สิงหาคมหรือไม่เป็นผู้มีได้รับสิทธิ์โครงการเพิ่มกำลังซื้อที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษนะคะแล้วก็ไม่เคยถูกระงับสิทธิ์ภายใต้โครงการรัฐอื่นๆไม่เป็นผู้ฝ่าฝืนเงื่อนไขโครงการรัฐอื่นๆหรือว่าเงื่อนไขโครงการรัฐที่ทำผิดกฎนะคะอันนี้ก็ท่านก็จะสามารถสมัครเข้าร่วมได้นะคะต้องก็หลังจากเข้าร่วมเรียบร้อยท่านก็ต้องยืนยันตัวตนก่อนที่จะไปใช้จ่ายวันแรกวันที่1กันยายนค่ะอันนี้เป็นเงื่อนไขเดิมเลยเราไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงเลยค่ะครับยังเหลือ200,000กว่าคนนี่จะเป็นคนกลุ่มไหนฮะเนี่ยฮะคุณกัญจนาก็สำหรับถ้ามองก็จะเป็นกลุ่มที่อยากจะสละสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐอย่างที่เรียนหนึ่งแล้วครับประชาชนที่เห็นว่าที่มีตรงนั้นก็จะมี200กว่าคนบางคนอาจจะแบบไม่อยากได้รับสิทธิ์แค่200ต่อเดือนทั้งที่ไม่ต้องสมทบอ่ะนะคะก็อาจจะเปลี่ยนอยากตอนนี้อาจจะมีสมาร์ทโฟนขึ้นมาแล้วจากเดิมที่ตอนเราชนะเมื่อปีที่แล้วไม่ยังไม่มีสมาร์ทโฟนนะวันนี้อาจจะกลับมามีสมาร์ทโฟนอยากจะใช้จ่ายผ่านคนละการคนละครึ่งหรือมีรายได้เพิ่มมากขึ้นแล้วอยากใช้จ่ายผ่านโครงการคนละครึ่งก็สามารถเปลี่ยนมาใช้ได้ค่ะแต่ก็เงื่อนไขคือตามวันเวลาที่เรากำหนดที่มีเดดไลน์อยู่อะค่ะครับอันนี้ก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรสำหรับคนกลุ่มเก่าและคนกลุ่มใหม่ก็ไม่น่ายากอะไรแต่ว่าคนที่จะเปลี่ยนกลุ่มอันนี้ก็ต้องศึกษาให้ดีก่อนแล้วกันว่ามันคุ้มกับมันเหมาะสมกับตัวท่านหรือเปล่าผมใช้คำนี้ดีกว่านะฮะคุณกัญจนาถูกค่ะถูกค่ะคุณพิรพัฒน์ครับเอาละเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็น3กลุ่มหลักๆแล้วจากนั้นไปยังไงต่อฮะเรื่องของการลงทะเบียนอะไรจะมีอะไรเนี่ยฮะค่ะลงทะเบียนตามที่เรียนก็มาสักครู่สำหรับประชาชนตามที่เว็บไซต์ที่ฉันแจ้งไปแล้วนะคะตอนนี้ขอกล่าวถึงผู้ประกอบการได้ครับเชิญฮะผู้ประกอบการเนี่ยจึงสามารถเข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่วันที่15สิงหาคมแล้วสมัครก่อนได้เลยสำหรับร้านค้าผู้ประกอบการที่เคยมีถุงเงินและเคยอยู่ภายใต้โครงการคนละครึ่งแล้วเมื่อระยะที่4เรามีร้านค้าที่เข้าร่วมมากกว่า 1.35
ล้านร้านค้านะคะซึ่งร้านค้าเหล่านี้ที่สมัครสำเร็จแล้วเนี่ยสามารถกดยืนยันผ่านแอปถุงเงินของท่านได้โดยคอนเซนต์ใหม่ให้ความยินยอมใหม่ตั้งแต่วันที่15สิงหาคม6ในรายการตั้งแต่6ในรายการนะคะแต่สำหรับร้านค้าที่ไม่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งเลยเนี่ยท่านก็จำเป็นจะต้องสมัครลงทะเบียนใหม่นะคะก็เป็นใบลงทะเบียนที่คนwww.คนละครึ่ง.com แล้วก็ไปที่สาขายื่นที่สาขาลงของธนาคารกรุงไทยทุกสาขาได้ค่ะสมัครผ่านธนาคารกรุงไทยเพราะเราจำเป็นต้องมีการตรวจสอบร้านค้าของท่านว่าเป็นร้านค้าที่มีการจำหน่ายสินค้าจริงนะคะครับก็เหมือนกติกาก็เหมือนเดิมเลยนะครับไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงมากมายเลยนะครับแหมฟังแล้วน่าสนใจคุณกาญจนามีอะไรจะฝากไหมครับช่วงเวลาสั้นๆเชิญฮะก็ครั้งนี้ก็ขอเชิญชวนนะคะว่าพี่น้องประชาชนมาช่วยกันในการเข้าสมัครเข้าร่วมโครงการต่างๆหรือใช้จ่ายตามที่ภาครัฐให้การสนับสนุนเพราะอันนี้จะเป็นส่วนหนึ่งของการกระตุ้นเศรษฐกิจนะคะมันจะเป็นห่วงโซ่อุปทานของทั้งผู้ประกอบการเองก็สามารถไปซื้อสินค้าเพิ่มเติมมาให้บริการได้หรือจำหน่ายได้ตัวประชาชนเองก็จะเป็นการบรรเทาค่าใช้จ่ายของท่านถึงแม้จะเป็นวงเงินไม่สูงมากนักเนื่องจากเราได้ประมาณการจากตัวเลขในระยะที่ผ่านมาจนมาถึงระยะนี้ถึงความเหมาะสมนะคะก็หวังว่าประชาชนออกมาใช้แล้วก็ให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่เช่นเดียวกันค่ะครับได้ครับเอาละครับวันนี้ขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับกัญจนาครับขอบคุณครับสวัสดีครับคุณกัญจนาตั้งประกอบนะครับผู้อำนวยการสำนักนโยบายภาษีสำนักงานเศรษฐกิจการคลังนะครับก็ย้ำกันอีกครั้งนึงจะมีที่เปลี่ยนแปลงก็น่าจะเป็นเรื่องของสิทธิประโยชน์ในโครงการคนละครึ่งนะครับย้ำกันว่าหลังวันที่10วันกลางเดือนนะฮะกลางเดือนสิงหาไปแล้วเนี่ยท่านค่อยไปกดยืนยันสิทธิของท่านอีกครั้งหนึ่งก็แล้วกันนะครับเอาละครับนี่เป็นช่วงจอดเศรษฐกิจครับเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าจะเป็นช่วงแหล่งทุนวันนี้เรื่องของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือว่าธกส.นะครับได้เตรียมมาตรการที่จะให้ความช่วยเหลือกับเกษตรกรชาวสวนลำไยโดยมีการตั้งงบประมาณเอาไว้ในวงเงิน 1,000 ล้านบาทนะครับส่วนจะทำอย่างไรเดี๋ยวพูดคุยกับคุณพงพันธ์จงรักผู้ช่วยผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือว่าธกส.ในช่วงแหล่งทุนนะครับส่วนคำถามวันนี้ครับถามท่านผู้ฟังว่าธนาคารออมสินนะครับได้ขานรับนโยบายรัฐบาลกับสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ Soft Loan Reopen สำหรับโรงแรมแล้วก็ Supply Chain นะครับคำถามคือวงเงินสินเชื่อสำหรับโครงการนี้เนี่ยอยู่ที่วงเงินจำนวนเท่าไหร่ต่อรายนะครับรายละไม่เกินเท่าไหร่ส่งคำตอบมานะครับ SMS 4221075 Facebook Live เข้าไปที่เพจเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านนะครับเดี๋ยวเราพักกันตรงนี้ครับสักครู่ครับ